ช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มคุณผู้ชมทราบไหมคะเมนูอร่อยอร่อยทั้งหลายเป็นเมนูอันตรายเพราะว่ามีความเค็มเกินระดับมาตรฐานแต่ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะวันนี้เราจะมาทำให้เมนูเหล่านั้นเป็นเมนูเพื่อสุขภาพกันอย่างเมนูไข่พะโล้โบราณใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำตาลปี๊บลงผัดจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยใส่เนื้ออกไก่หั่นเป็นชิ้นลงผัดพอสุกเติมน้ำคนให้เข้ากันแล้วต้มจนเดือดใส่ไข่เป็ดต้มสุกเต้าหู้ขาวแข็งผ่า4ส่วนปรุงรสด้วยน้ำปลาคนให้เข้ากันแล้วเคี่ยวโดยใช้ไฟอ่อนจนเนื้อไก่สุกนุ่มและไข่เป็ดเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลจึงปิดไฟค่ะตักไข่พะโล้โบราณลงในภาชนะจะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะโดยปกติแล้วโซเดียมในพะโล้สูตรทั่วไปจะมีโซเดียมอยู่ที่ 4,200 ถึง 7,860 มิลลิกรัมสูตรนี้หากใช้ช้อนปกติจะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,596 มิลลิกรัมต่อปริมาณทั้งหมดถ้าใช้ช้อนลดเค็มโซเดียมจะลดลงไปอีกประมาณ1ใน3จะเหลือโซเดียมอยู่ที่ 1,930 มิลลิกรัมต่อปริมาณทั้งหมดหากแบ่งทานประมาณ 2-3 คนโซเดียมก็จะอยู่ที่คนละ 643-965 มิลลิกรัมต่อคนซึ่งพอดีกับปริมาณโซเดียมที่ควรมีสำหรับอาหาร1มื้อค่ะ